สำหรับคลิปนี้นะครับขอมาสรุปเจ้าตู้เลดทีปิกนะครับ2ตัวปัจจุบันก็คือเจ้าลูกสนแล้วก็นักดนตรีนะครับเนื่องจากของนักดนตรีเนี่ยใกล้จะหมดระยะเวลาแล้วนะครับอีกประมาณ10วันแต่ว่าลูกสนเนี่ยยังมีระยะเวลาอีกประมาณ24วันนะแต่ก็ขอสรุปรวมทีเดียวเลยแล้วกันนะครับก็ขอสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับ2ตัวเนี้ยควรมีติด ID ไว้สักดาว2ดาวนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องปั้นดาวสูงเลยนะครับทำไมมาขอเริ่มจากเจ้าลูกสนก่อนนะครับลูกสนเนี่ยเขาสามารถถือว่าแปลกดีนะครับก็คือเป็นตัวโจมตีแต่อยู่แถวหน้านะครับแล้วก็เป็นสายตีไวตัวใหม่แต่เนื่องจากว่าการที่เป็นสายตีไวนะครับนั่นหมายความว่าสามารถถูกแก้ทางได้ง่ายก็คือด้วยเมตาน้ำแข็งแล้วก็จะหรือกับเมตาซัมมอนนะครับที่ผมทำให้ดูไปแล้วเนื่องจากการแก้ทางง่ายๆเนี่ยในอารีนาจึงทีมเก่าๆก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับอย่างของผมใช้ทีมซัมมอนนะครับในการไต่แรงขึ้นมาจนถึงระดับประมาณแกนมาสเตอร์3แกนมาสเตอร์2ได้ก็หมายความว่าเมตาเก่าก็จะใช้งานได้ตัวนี้จะไม่จำเป็นต้องปั้นมาใช้ในการลุยอารีนาเลยแต่สำหรับในการลุยด่านนะครับผมทำให้ดูแล้วว่าเป็นตัวลุยด่านที่ค่อนข้างดีมากแต่ก็อย่างที่บอกอยู่แล้วแหละว่าทีมเก่าๆก็ยังใช้งานได้นะทีมซัมมอนลุยด่านก็ยังโอเคอยู่ถัดมานะครับจะเป็นเจ้านาดนตรีนะนาดนตรีเนี่ยถือว่าเป็นตัวฮิลที่ความสามารถก็คือโอเคนะแล้วก็แปลกดีที่ว่าเป็นตัวสุดท้ายสามารถทำดาเมจได้การคิวถือว่าโอเคแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไม่สามารถปั้นดาวสูงได้ไงก็เลยไปเทียบกับพวกตัวคิวเก่าๆอ่ะก็ได้แค่สูสีนะถ้าปั้นดาวไม่เท่าอ่ะก็คือใช้คิวตัวเก่าดีกว่ามีความสามารถดีก็แค่ว่ามีความสามารถในการบูสต์บัฟนะครับตัวที่เป็นคริติคอลคิเลกับคิดาเมจขึ้นมาเท่านั้นเองก็อาจจะต้องดูในอนาคตนะที่ว่าเป็นสามารถปั้น10ดาวหรือ5ดาวลุงได้แล้วเนี่ยด้วยปัจจัยอื่นนะจากการแลกเศษอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะดูว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในอนาคตแต่ตอนนี้ไม่น่าปั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะคร่าวๆก็เป็นทางเลือกนะครับในการตัดสินใจอ๋อลืมบอกไปว่าเจ้าน้องดนตรีเนี่ยใช้เป็นตัวคิวในการลุยด่านได้ค่อนข้างดีนะถือว่าเสริมประสิทธิภาพในแง่ดาเมจโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ